สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV ประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2557ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะข้าราชการร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ค่ะบ่ายวันนี้ที่ศาลาธรรมสังเวชวัดประตงวนารามอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางนงชนัยปริญญาธวัฒน์หรือกัญจนานาคนันที่เสียชีวิตด้วยโรคชราด้วยวัยสิริอายุ93ปีโดยมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากนางนงสนัยปริญญาธวัฒน์เกิดเมื่อ9พฤษภาคม2464ที่จังหวัดชัยภูมิเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิจากนั้นได้เข้าศึกษาในหลักสูตรฝึกหัดครูประถมโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยหลักสูตร3ปีรุ่นที่1และจบปริญญาตรีกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองปีพุทธศักราช2486บรรจุครูตรีโรงเรียนสตรีจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2490เป็นครูโรงเรียนพาณิชยการพระนครพุทธศักราช2502ลาออกจากครูเนื่องจากทุพพลภาพและหันมาเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานต่อเนื่องกว่า50ปีงานประชาสัมพันธ์มีมากมายหลายประเภททั้งประเภทนวนิยายประมาณ60เรื่องวรรณกรรมเยาวชนกว่า10เรื่องสารคดีและบทกวีโดยมักใช้นามปากกากาญจนานาคนันและนามปากกาทวัตวดีนอชอนอเช่นผู้ใหญ่ลีกับนางมาธรณีนี่นี้ใครครองนวนิยายชุดผู้กองยอดรักยอดรักผู้กองและผู้กองอยู่ไหนนวนิยายหลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายครั้งสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนางชนัยปริญญาธวัฒน์จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ในปีพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาค่ะ